บ้านปลายมีนางเอกดังเลี้ยงดูเปิดชีวิตอรุณภาวิไลในวัย59ปีพูดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่คนอีกหลายๆคนชื่นชอบและก็รู้จักอย่างดีในฉายาซูโม่ตุ๋ยหรืออรุณภาวิไลปัจจุบันนี้อายุ59ปีลูกคนสุดท้องของศาสตราจารย์ดร.ระวีภาวิไลมีชื่อเล่นว่ารู้แต่ว่าหลายๆคนมักจะมีความคิดว่าเขาชื่อเล่นชื่อตุ๋ยปัจจุบันนี้นอกจากงานแสดงและก็พิธีกรแล้วซูโม่ตุ๋ยยังทำกิจการร้านอาหารฝรั่งที่ซอยปัญจมิตรลาดพร้าว94โดยทางด้านชีวิตส่วนตัวซูโม่ตุ๋ยสมรสกับจุไรภาวิไลมีทายาทร่วมกัน2คนโดยคนที่2ชื่อว่าแม็กกี้อาภาภาวิไลปัจจุบันนี้เป็นนักแสดงในสังกัดช่องหลักสีโดยก่อนหน้านี้ลูกสาวของอรุณได้เปิดใจให้สัมภาษณ์แบบไม่มีกั๊กเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวแม็กกี้อาภาที่หลายๆคนต่างรู้จักในฐานะลูกสาวคนสวยของดาราอาวุโสพ่ออรุณภาวิไลหรือซูโม่ตุ๋ยซึ่งเจ้าตัวได้ยอมรับว่ากว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าจะต้องฝ่าฟันและฝึกฝนความสามารถต่างๆให้หลุดพ้นคำครหาว่าที่กว่าจะมาเป็นนักแสดงในวันนี้ได้นั้นเพราะว่าชื่อเสียงของคุณพ่อนั่นเองสำหรับซูโม่ตุ๋ยในปัจจุบันนี้เขาใช้ชีวิตเรียบง่ายกับครอบครัวอยู่กับภรรยาและก็ลูกทั้งสองอย่างมีความสุขเคยออกมาเปิดใจเกี่ยวกับชีวิตที่เคยเซเพจนกระทั่งไม่มีงานจ้างกระทั่งจะต้องผันตัวเป็นพนักงานเงินเดือนซึ่งเขาเองพูดว่าดีไปอีกแบบและไม่ได้คิดว่าการลงข่าวหน้าหนึ่งบ่อยครั้งเพราะว่าเรื่องเสียหายหรือไม่ค่อยดีเป็นจุดต่ำสุดในชีวิตอรุณภาวิไลนั้นเขาได้เคยขึ้นโรงพักมาแล้วหลายครั้งกระทั่งเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์จนถึงชื่อเสียงนั้นหายไปแต่ว่านั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปนานแล้วอย่างไรก็ดีตอนนี้เขาเองมีชีวิตที่ดีและก็สุขภาพยังคงแข็งแรงในวัย59ปีลูกสาวอย่างนางเอกแม็กกี้ขึ้นแท่นนางเอกช่อง7ที่ปัจจุบันนี้คอยเลี้ยงดูในยามบ้านปลายชีวิตอีกด้วยลูกสาวของเธอก็ได้ผ่านการแสดงมาทุกรูปแบบและในภาพยนตร์เรื่องแม่เบี้ยนั้นทำให้เธอเปลี่ยนเป็นดาราที่น่าจับตามองสุดๆ